สวัสดีค่ะวันนี้อมราเดบันยูจะพาท่านมาชมวิวทิวทัศน์ที่ปากน้ำไหลลงสู่ทะเลจุดชมวิวบ้านท่าอ้อยอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลกันค่ะมาชมความหลากหลายทางชีวภาพของป่าชายเลนกันค่ะป่าชายเลนทำหน้าที่เป็นแนวปะการังธรรมชาติที่คอยปกป้องชายฝั่งทะเลไม่ให้ถูกกัดเซาะโดยกระแสคลื่นนะคะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์ในวัยอ่อนเพื่อเจริญเติบโตและเป็นที่อยู่อาศัยเป็นที่หลบภัยจากความแปรปรวนของทะเลนะคะเป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ของสัตว์บกสัตว์น้ำป่าชายเลนจึงเป็นระบบนิเวศที่ทำหน้าที่ปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมชายฝั่งและก็เป็นแหล่งกำเนิดห่วงโซ่อาหารของมนุษย์อย่างยั่งยืนนะคะที่เห็นอยู่ในคลิปตอนนี้ก็เป็นท่าเรือนะคะที่เป็นทุ่นสามารถลอยขึ้นลงตามน้ำได้ทุกครั้งที่น้ำขึ้นน้ำลงนะคะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับนักท่องเที่ยวให้กับผู้คนที่ทำอาชีพอยู่ชายฝั่งแห่งนี้นะคะที่เห็นก็เป็นท่าแพเก่านะคะเวลาน้ำขึ้นน้ำลงนะคะก็จะใช้ไม้พาดออกไปแล้วก็ทำบันไดนะคะสูงต่ำเพื่อรอรับระดับน้ำได้ทุกระดับนะคะที่แห่งนี้นอกจากจะเป็นแหล่งทำอาชีพของชาวประมงแล้วนะคะก็ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะให้นักท่องเที่ยวทั้งนอกพื้นที่และในพื้นที่ได้มาพักผ่อนนะคะจากตรงนี้ก็จะมีวิวทิวทัศน์ที่ดูสวยงามมากนะคะก็จะมีชาวประมงนะคะก็เลี้ยงปลาในกระชังนะคะหรือเป็นแพที่รับซื้อทะเลพวกสัตว์ทะเลที่หามาจากทะเลนะคะแล้วก็รับซื้อจากเรือเล็กแล้วก็เก็บสะสมไว้นะคะย่ำค่ำแล้วนกก็บินเข้ารังนะคะรวมพลก่อนแต่ไม่รักษาระยะห่างเลยเอาไปแล้วเพราะว่าชมวิวย่ำค่ำแล้วท้องฟ้าก็ค่อยๆมืดลงตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินให้นักท่องเที่ยวได้ชมทิวทัศน์นะคะก็จะยาวไปข้างหน้านะคะเดินเล่นเดินชมทิวทัศน์บางคนก็มาออกกำลังกายนะคะบรรยากาศดีมากก็จะเป็นปากน้ำที่มีหลายสายนะคะข้างหน้านั่นก็จะเป็นเกาะเล็กๆนะคะเป็นป่าโกงกลางเดินชมกันไปสูดอากาศบริสุทธิ์ให้ปลอดโปร่งนะคะหลังจากที่เราต้องเก็บตัวอยู่บ้าน
เป็นเวลานานๆ นะคะออกมาสูดอากาศบริสุทธิ์นะคะที่เห็นก็จะเป็นต้นกงกางนะคะเป็นพืชชายฝั่งที่มีรากอากาศนะคะแล้วก็เป็นกำแพงป้องกันคลื่นแรงนะคะต้นไม้นี้ไม่หลุดง่ายนะคะกระทบฝั่งแรงๆเนี่ยต้นไม้ไม่หลุดจะเป็นกำแพงไม่ให้คลื่นมาเซาะชายฝั่งนะคะ